ลับมาพบกับการรายงานบรรยากาศเทศกาลกินเจนะคะกับศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับบรรยากาศนะคะเทศกาลกินเจที่ร้านชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่หรือชมรเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะของวันนี้ก็ยังคงมีท่านสมาชิกให้การตอบรับนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศกันอย่างคึกคักเช่นเคยค่ะและที่พิเศษนะคะวันนี้ยังมีการเหมานะคะบางแผนกเพื่อแจกฟรีให้กับท่านสมาชิกที่มารับประทานอาหารภายในร้านค่ะแต่ถ้ากลับบ้านนะคะก็ยังคงจำหน่ายเช่นเดิมเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศเทศกาลกินเจในวันนี้กันค่ะจะเริ่มทำสำนึกดีค่ะพุทธพิมพ์ไพนะคะจากชมรมมังสวิรัติเชียงใหม่ค่ะสำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะก้าวเข้าสู่วันที่5ของเทศกาลกินเจแล้วนะคะของชมรมมังสวิรัติค่ะในช่วงวันที่5 6 7นะคะก็จะเป็นช่วงพิเศษค่ะที่มีคุณลุงใจดีและคณะนะคะก็คือเขาขอสงวนนามนะคะแต่ว่าก็เป็นญาติธรรมของพวกเรานี่แหละค่ะก็มาเหมาถึง3แผนกนะคะแจกต่อเนื่องกัน3วันค่ะก็คือแผนกข้าวราดแกงนะคะแล้วก็มีน้ำสมุนไพรมีน้ำผักผลไม้ปัดค่ะแจกติดต่อกัน 1-3 วันค่ะทันฟรีภายในร้านกลับบ้านจำหน่ายปกติค่ะแล้วก็ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะวันแรกของเรานอกจากจะมีตลาดอริยะแล้วท่านสมาชิกก็จะร่วมบุญร่วมกุศลแจกฟรีค่ะในหลายๆจุดเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทุกๆวันพุธของชมรมมังสวิรัตินะคะก็จะมีทีมเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาถึง3ทีม3ท่านนะคะมาขายผักสดๆค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์พบผู้บริโภคเลยแล้วก็จะมาจำหน่ายผักสดๆในราคาจากฟาร์มนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรอินทรีย์กับทางแม่ครัวของชมรมมังสวิรัติค่ะในการทำอาหารพื้นเมืองแล้วก็สำหรับช่วงเทศกาลกินเจค่ะเกษตรอินทรีย์นะคะก็จะมาทำอาหารเจให้พวกเราได้รับประทานกันค่ะรวมถึงท่านสมาชิกด้วยเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าวันนี้ไม่รู้ว่าเกษตรอินทรีย์จะมีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างค่ะอบอุ่นจริงเนาะชมรเชียงใหม่เรามีน้ำใจทุกวันพุธนะครับทางเราจะมาขายให้ขายผักให้ผู้บริโภคดีใจที่พุธนี้คนคึกคักเป็นพิเศษเยอะมากซึ่งในช่วงฤดูนี้นะครับมันก็จะมีผักประเภทพื้นเมืองครับก็จะน่าจะเอามาผัดรวมสรรพคุณจะมีสรรพคุณหลายๆอย่างรวมๆกันก็จะเอาใช่ครับขั่วแครพี่บางที่อุ้มเขาว่าขั่วสปะไอ้ครับเอาผัดครับผัดสปะไอ้ครับก็จะสารอาหารหลายๆอย่างก็จะมารวมอยู่หม้อเดียวThank you.
ทศกาลกินเจนี่จะบอกว่าขายได้ดีนักหรอกพักมันก็จะแป้งผู้ยังถ้ามันลงนี่หมายถึงว่ายังพักชี้เนาะพักชี้นี่ถ้าลงมันก็ลงเมื่อบ่มื้นแล้วมันก็ขึ้นแถมเอียจับมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะว่าจะขึ้นผู้ยังแล้วมันจะลงผู้ยังเจ้ามันขึ้นบางอย่างแล้วมันก็ลงบางอย่างเนี่ยอย่างช่วงก่อนก็เป็นผักบุ้งถูกมัด5บาทเนี่ยจะเป็นผักชีแป้งผักชีมัด10บาทเนี่ยเจ้าแต่ช่วงนี้ก็ผักชีถูกมาละมัด5บาทนี่นะแต่กับผักบุ้งแป้งบุ้งขึ้นมัด10บาททําไรอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยล่ะน่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันบ่ได้ขึ้นว่าอยู่ติว่าจะแป้งผู้อย่างแล้วจะถูกผู้อย่างเจ้าคือขึ้นลงๆกินเจยากไหมเต็มที่ป้าได้5วันนะหลังจากนั้นจะเป็นมังหมดแต่ปกติแล้วจะไม่ค่อยกินชิ้นอยู่แล้วไงป้าจะกินวันเกิดตัวเองอย่างเงี้ยค่ะวันพระไม่กินสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ยิ่งชิ้นเนื้ออะไรอย่างงี้ไม่เข้าว่าเลยอะค่ะจะเป็นอย่างนั้นอาหารหลักๆคือผักน้ำพริกผักลวกเงี้ยเราตามหลักของเราอยากชวนคนที่เขาศรัทธาในการกินเจมากินเจในเทศกาลของเราแค่7วันก็ดีต่อสุขภาพของเราเองแล้วปีนึงมีครั้งเดียวเราทำได้ก็ดีทุกคนนะคะมาหลายปีแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนนิยมทานกันเยอะดูแลสุขภาพเยอะนะแต่ช่วงหลังๆมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าตลาดเขาปรับปรุงใหม่เป็นพาซ่าคือเราก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังพอมีกำไรนิดหน่อยแต่มันปีนึงมันมี10วันเองแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะผักเขาก็ขึ้นตามราคาของเขาเป็นโอกาสนะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นปีนี้ไม่ได้ขึ้นแพงมากแต่ปีที่แล้วแพงหน่อยแต่ปีนี้ไม่แพงเพราะว่าเราขายพี่ก็จดสถิติไว้ปีที่แล้วเป็นยังไงเปรียบเทียบราคาผักเนี่ยเพราะเราต้องเตรียมของก่อนจริงๆทำบุญเมื่อไหร่ก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าดูแลสุขภาพปีนึงสัก10วันก็โอเคคือว่ามันก็ดีคลีนดีเหมือนกันแต่ทานมาทุกปีแล้วอันดับแรกคือเข้าห้องน้ำสบายขึ้นมีแค่วันแรกที่คือคักสองวันนี้ก็ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเจมัน9วันนี่บางคนนี่แบบได้กินครบ9วันนะคะบางคนกินแค่3วันกายอ่ะบางคนเริ่มแค่วันแรกก็3วันแล้วก็หายไปมันหายากที่ว่าคนจะกินครบ9วันแต่จะขายอยู่ครบ9วัน10วันนะฮะวันล้างท้องตัวยาตับครบ10วันถ้าจะว่าไปนี่เจนี่ขายดีเหรอปกติมันทานได้ง่ายอย่างเนี้ยยังยำไก่เนี่ยดูเราเหมือนไก่แต่นะแต่เพิ่นทำมาจากเฮ็ดนะเนี่ยพอฉีกเป็นชิ้นเนี่ยอือหือเป็นยำเฮ็ดเจค่ะอันนี้ทานตั้งแต่เข้าพรรษามาแล้วเจ้าจะเป็นเจมังสวิรัติค่ะ3เดือนนี่นะฮะภายใน3เดือนเข้าพรรษานี้มังสวิรัติแต่ก็จะมาเจแต่ๆก็เฉพาะเทศกาลเนี่ยเจ้าค่ะแต่ปีนี้นี่ตั้งใจจะกินตลอด3เดือนเนี่ยเจ้ายังคิดเหมือนกันนะถ้าเอาไปอยู่กับอาหารที่เฮาขายนี่นะอาจจะทำได้ตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่เฮาเลี่ยงมาได้เพราะว่าเฮาทำอาหารขายมันจำเป็นต้องละเว้นห้องยังไม่ได้ค่ะแต่อาจจะพยายามแบบจะเลี่ยงเอาเจ้าคืออยากจะเฮ้อกินเจกันในเทศกาลหรือว่าอาจจะมีบางโอกาสค่ะก็ดีกว่าสุขภาพตัวอะดีตัวต่อสุขภาพทั้งนักตัวแล้วก็มีจิตใจที่ดีขึ้นตัวเจ้าก็อยากจะเฮ้อพี่น้องชาวไทยเฮาหันมากินเจโดยทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้มันมีขายอยู่นักเจ้าหากินได้ง่ายค่ะหาได้กินได้ง่ายบ่ได้บ่ต้องไปซ้ออันหยังนะที่ไหนก็มีกับพวกพี่ละค่ะอ
ในส่วนของเทศกาลเจทุกปีก็จะมีไส้ผักนะครับแล้วก็จะมีไส้หมูเจหมูแดงเจนะฮะส่วนตัวอื่นก็จะเป็นปกติก็คือจะเป็นงาดำนะฮะงาดำพวกเผือกถั่วดำนะฮะแล้วก็พวกสังขยาใบเตยแล้วก็จะมีพวกแปะกล้วยแล้วก็เป็นมันโถฮะมันโถฟักทองมันโถใบเตยมันโถช็อกโกแลตมันเพิ่งเริ่มก็เรื่อยๆนะตอนนี้นะเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งก็ตามห้างตามอะไรต่างเขาก็จะจัดกันนะฮะเพราะว่าแต่ละที่ก็กระจายกันไปนะครับซึ่งส่วนหนึ่งของผมตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นหมูเจนะฮะอันนี้เป็นเผือกเจนี่ทำจากอะไรคะก็คือตัวโปรตีนเกษตรนะฮะนะฮะทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไส้มะพร้าวอ่อนนะตัวแป้งนี่ก็ได้จากตัวมะนาวกับอัญชันผสมตัวแป้งนะครับสีฟ้านี่ใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือมะนาวอัญชันมะนาวอัญชันสีม่วงเหรอคะเป็นเผือกเผือกแล้วสีนี้คือใบเตยฮะเป็นถั่วเหลืองใบเตยถั่วเหลืองใบเตยก็จะมีงาถั่วดำแล้วก็แปะกล้วยชาโคชาโคนี่คือถ่านใช่ถ่านไข่เลยฮะอันนี้จะเป็นครีมคัสตาร์ดอันนี้เป็นหมั่นโถนะฮะหมั่นโถฟักทองหมั่นโถใบเตยช็อกโกแลตแล้วก็เผือกซึ่งของเรานี่ก็จะใช้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นสีนะฮะจะใช้จากวัตถุดิบธรรมชาตินะฮะไม่มีสีผสมอาหารในเทศกาลกินเจปีนี้นะฮะหนึ่งปีมีครั้งนึงนะฮะก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่นะฮะได้ร่วมทานเจด้วยกันนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำของเจขายแล้วคือโดยปกติที่ไม่เทศกาลเราขายอะไรคะเป็นหมูครับเป็นหมูสเต๊กครับเทศกาลเจก็เปลี่ยนมาเป็นใช้อะไรคะเปลี่ยนเป็นใช้วัตถุดิบของเจเข้าไปถ้าเปรียบเทียบจากวัตถุดิบเนื้อหมูกับเนื้อเจก็เนื้อเจจะแพงกว่านิดนึงครับผมราคาก็ต่างๆกันนิดหน่อยถ้าเป็นของใหม่ๆน่าวัยรุ่นน่าจะชอบอยู่เพราะว่าร่วมเทศกาลกินเจเข้าไปด้วยครับผมได้บุญกลับไปด้วยครับประจำค่ะที่มีกินเจ9วันเนี้ยค่ะจะทานทุกปีที่บ้านกินนะคะกินแล้วก็กินตามที่ร้านตลอดเลยแล้วก็กินก็คือกินครบเลยกินเต็มอะค่ะปกติไม่ใช่คนเชียงใหม่อะค่ะเป็นคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีให้เลือกน้อยกว่าเนี้ยค่ะเพราะถ้ากรุงเทพก็คือหันไปทางไหนก็จะมีแต่ทงเจแต่ที่เนี้ยก็จะมีแค่บางร้านถ้าเทียบกันในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าแบบถ้ามีคนกินแล้วเหมือนเรากลายเป็นว่าเรากินแล้วเพื่อนก็ต้องมากินกับเราเพราะว่าเขาคือว่าเรากินกับเขาไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะมาติดตามอะไรเงี้ยมากกว่าการกินเจก็ดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะถ้าลองหันมากินอย่างน้อยก็ดีท็อกตั้ง9วันต่อ1ปีอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะช่วงนี้ค่ะค่ะใช่ค่ะทานมาเป็นประจำปีไหมคะเพิ่งปีนี้ปีแรกค่ะอยากลองทานดูค่ะก็หาซื้อง่ายนะคะทานได้ก็จะทานไปเรื่อยๆอะค่ะปีหนึ่งก็9วันก็ช่วยอย่างน้อยก็ดีกับตัวเองเนาะเพื่อสุขภาพค่ะทุกปีแต่ช่วงธรรมดาก็แล้วแต่สะดวกถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เราจะได้แบบว่าคล้ายๆเหมือนทำบุญแล้วก็ละชีวิตไอสัตว์นะฮะแล้วก็เห็นทุกคนที่เขาทานเขาก็สุขภาพดีอะค่ะและที่บ้านครอบครัวทุกคนก็ทานตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปกติอยู่แล้วคืออย่างน้อยจิตใจเราก็สบายขึ้นค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเรื่องระบบการย่อยอาหารเราก็ดีค่ะก็เลยว่าโดยปกติทั่วไปหลังจากนี้ก็คือเราถ้าเราสะดวกเราก็ทานแต่ที่ทำงานนี่ทานกันเยอะค่ะกับทุกคนค่ะแต่ก็ทำงานมานานแล้วค่ะไม่ใช่ว่าตามกระแสเนาะก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันเยอะๆค่ะอย่างน้อยก็ได้ทำบุญด้วยนะคะอ
ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศเทศกาลกินเจปีนี้นะคะอาจจะดูไม่ค่อยคึกคักอย่างเช่นทุกปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งพ่อค้าแม่ค้านะคะได้สะท้อนให้กับทีมข่าวของเราว่าในปีนี้นะคะแม้จะดูไม่ค่อยคึกคักแต่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ยังคงมีผู้ให้ความสนใจรับประทานอาหารเจเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าที่เมืองเชียงใหม่ได้มีร้านเจนะคะให้เลือกหลากหลายค่ะรวมทั้งได้มีโรงเจที่แจกอาหารเจฟรีตลอดทั้งเทศกาลอีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะน้องน้ำก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชมภาพบรรยากาศนะคะร้านอาหารเจในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โรงเจที่ได้แจกอาหารเจฟรีตลอดทั้ง9วันในเทศกาลบรรยากาศนะคะจะคึกคักกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะเจริญธรรมสวัสดีค่ะวันนี้หนูน้ำจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศงานเจที่มูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญาค่ะไปชมกันเลยค่ะสถานธรรมแห่งปัญญาตั้งอยู่ที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีการถือศีลกินเจกันเป็นประจำตลอดทั้งปีและได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการกินเจส่วนทางด้านหน้าของสถานธรรมก็ได้มีการจัดจำหน่ายอาหารเจทุกวันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มาลองรับประทานอาหารเจนอกจากนี้ยังจำหน่ายวัตถุดิบในการทำอาหารเจอีกด้วยค่ะคือประโยชน์ของเนื้อสัตว์ก็มีตรงที่ว่าเขามีโปรตีนอยู่ในนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าโปรตีนไม่ได้มีแต่เฉพาะในเนื้อสัตว์อย่างเดียวยังเรายังสามารถได้โปรตีนจากพืชจากไข่และจากนมได้แต่ว่าในเนื้อสัตว์เนี่ยโทษของเขาก็คือว่าปัจจุบันนี้ในการทำปศุสัตว์เขาจะมีการทำวัคซีนฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้เกิดให้สัตว์ให้สุกรให้ไก่เนี่ยเกิดเร่งโตเกิดการเจริญเติบโตที่เร็วผิดปกติแล้วสารเคมีต่างๆเหล่านั้นก็จะสะสมอยู่ในตัวสัตว์เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วเสร็จแล้วเราก็นำเอาสัตว์นั้นมารับประทานในการกระบวนการฆ่าของเขาอะนะคะในระหว่างที่ฆ่าเนี่ยสัตว์เขาจะเกิดความตกใจจนหลั่งสารพิษตัวนึงเข้ามาภายในกระแสเลือดของเขาและแทรกซึมเข้าไปยังเนื้อของเขาอะทุกอนูทุกขุมขนสารพิษที่เราได้รับทุกวันเราได้รับปริมาณเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพในการกำจัดของเสียน้อยลงมันก็ทำให้เกิดการสะสมสารพิษเข้าไปตามอวัยวะภายในต่างๆพอเกิดสะสมไปนานๆก็ทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆสังเกตว่าสมัยนี้คนเราจะเป็นโรคกันเยอะนะคะเป็นมะเร็งกันเยอะเป็นอย่างนั้นกันเยอะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บางทีเรามองข้ามไปก็คือในเรื่องของอาหารเพราะเรารับประทานอาหารเนี่ยวันหนึ่งเราทาน3มื้อเราต้องทานทุกวันทุกวันสิ่งเหล่านี้เราต้องกลับมาพิจารณาด้วยค่ะว่าอาหารที่เราทานไปเนี่ยมันมีสารพิษไหมสวัสดีค่ะ
ขณะนี้หนูน้ำก็ได้มาอยู่ที่ร้านเจอิ่มบุญข้างวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่นี่ก็ได้มีการจัดงานเทศกาลกินเจกันค่ะหนูน้ำจะพาเข้าไปชมบรรยากาศการจัดงานกันค่ะอิ่มบุญตั้งอยู่ที่ข้างวัดเจ็ดยอดถนนเชียงใหม่ลำปางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดงานเทศกาลกินเจโดยการแจกอาหารฟรีตลอดทั้งงานภายในงานก็จะมีบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นอิ่มบุญอิ่มกายอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะอนุโมทนาบุญท่านสาธุชนทุกท่านนะครับเนื่องจากในเทศกาลกินเจนะครับ9วันนะครับกิ้ววงหุกโจ้เซ็งหวยนะครับซึ่งก่อนๆนั้นก็จัดที่ท่านพุทธสถานปีนี้ได้มาจัดที่หน้าวัดเจ็ดยอดโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านพระเทพท่านกรุณามาเป็นประธานเปิดให้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนทานอาหารเจมีสุขภาพ ที่แข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีตลอดไป1ทานเจ1มื้อหมื่นชีวิตรอดตายนะครับทานให้ทานฟรีนะครับเพราะว่าเราทุกๆปีก็เปิดให้ทานฟรีนะครับ เพียงแต่ปีนี้มาที่วัดเจ็ดยอดนี้จะเป็นปีแรกนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมีโอกาสมาร่วมบุญกันนะครับก็ทุกท่านก็ได้ส่วนบุญด้วยกันแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงนะครับนะครับไม่เพียงแต่เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับมีพลังมัยที่แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับขอบคุณก็เพื่อสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลนะคะแล้วก็มันทำให้เราเนี่ยสามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ทานผักเยอะขึ้นระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นด้วยค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะทำไมถึงกินเจคะกินเจแล้วมันสบายใจค่ะขอบคุณค่ะทำไมถึงกินเจคะหมายถึงว่าช่วงนี้เหรอคะเพราะว่าคือว่ามันเป็นเหมือนกับว่าช่วงเทศกาลเนาะแล้วก็มันก็เราก็อยากจะมีสักครั้งในปีนึงเนี่ยที่เราอยากจะมีงดเว้นเนื้อสัตว์หรือว่าได้ทำบุญบ้างเนี่ยค่ะจากที่เราทานเนื้อมาตลอดทั้งปีตอนนี้ขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงคะที่ได้มาแจกอาหารเจอิ่มบุญ อิ่มบุญดีใจที่ได้มาร่วมลองทานที่นี่ขอบคุณค่ะสำหรับบรรยากาศเทศกาลกินเจนะคะของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมทั้งที่ร้านชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่และบรรยากาศร้านอาหารนะคะรวมทั้งโรงเจตามจุดต่างๆในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ยังคงมีผู้ใจบุญได้ร่วมกันนะคะแจกอาหารเจฟรีตลอดทั้งเทศกาลทั้ง9วันนะคะตามโรงเจที่ต่างๆซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากชาวเชียงใหม่เป็นอย่างดีค่ะและนี่นะคะก็คือการรายงานบรรยากาศเทศกาลกินเจทั้งหมดนะคะของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะเจริญธรรมสวัสดีค่ะ